สำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเอาละค่ะเข้ามาช่วงนี้ที่เราจะพูดคุยถึงเรื่องของข้อเสนอและเพื่อปรับปรุงทะเบียนประวัติอาชญากรในประเทศไทยนะคะซึ่งเรื่องนี้นี่ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้นได้จัดทำขึ้นนะคะเราจะไปพูดคุยกันกับอาจารย์ประกายรัตน์ต้นธีรวงศ์ค่ะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะและท่านผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะอาจารย์คะทราบว่าตอนนี้มีการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงทะเบียนประวัติอาชญากรในประเทศไทยเรื่องนี้อยากให้อาจารย์ช่วยบอกเล่าถึงที่มาที่ไปและความสำคัญให้เราได้ทราบกันก่อนสักนิดนึงค่ะว่าทำไมทางกสม.ถึงมาจัดทำเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไรคะค่ะก็ต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบถึงนะคะว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยเราได้พิจารณาแล้วว่ากรณีเนี่ยนะคะการจับเก็บประวัติอาชญากรในประเทศไทยเลยเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลเสรีภาพในการประกอบอาชีพและการเลือกปฏิบัติก็เนื่องจากเราพบว่าปัญหาสำคัญประการหนึ่งนะคะที่จริงหลายประการแต่หนึ่งในหลายประการเนี่ยก็คือการเก็บประวัติอาชญากรเนี่ยก็ทำให้ผู้ที่พ้นโทษออกมาเนี่ยนะคะเมื่อมีประวัติอาชญากรแล้วเนี่ยไม่สามารถที่กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติในสังคมโดยเฉพาะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งงานหรือสถานประกอบการนะคะที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนภายหลังพ้นโทษหรือเมื่อบุคคลเหล่านั้นมีประวัติอาชญากรรมติดตัวเนี่ยก็ยากที่คนรอบข้างและสังคมจะไว้วางใจรับเข้าทำงานนะคะ อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ที่ทำให้ผู้พ้นโทษเหล่านี้เนี่ยนะคะต้องกลับไปกระทำความผิดซ้ำอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่กรรมการสิทธิมองว่าในเรื่องทะเบียนประวัติอาชญากรของประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นปัญหานะคะกระทบกับสิทธิต่างๆแต่อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่สำคัญที่กรรมการสิทธิระหนักก็คือผู้ที่ถูกจับเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยเมื่อจับแล้วเนี่ยนะคะถูกพิมพ์ลายนิ้วมือก็จะถูกบันทึกไว้ในประวัติอาชญากรนะคะทั้งที่เมื่อกระบวนการดำเนินการทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะคะไปถึงชั้นอาจจะถึงชั้นอัยการซึ่งท่านอัยการอาจจะสั่งไม่ฟ้องก็เหตุว่าท่านเห็นว่าผู้นี้ไม่ได้กระทำความผิดนะคะก็สั่งไม่ฟ้องหรือกระบวนการที่ทำดำเนินการไปถึงขั้นศาลยุติธรรมและศาลพิพากษาแล้วนะคะยกฟ้องนะคะปล่อยตัวซึ่งบุคคลเหล่านี้ล่ะค่ะที่เป็นปัญหาสำคัญว่าก็มาร้องกับกรรมการสิทธิ์นะคะค่อนข้างหลากหลายคำร้องเลยนะคะเราก็ประมวลมาคือที่ร้องก็คือเมื่อเขาไปสมัครงานแล้วเนี่ยเขาถูกชิดประวัติเขาถูกชิดประวัติเนี่ยปรากฏในทะเบียนประวัติอาชญากรเนี่ยก็ยังมีชื่อเขาอยู่ทั้งที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขากลายเป็นผู้บริสุทธิ์เขาถูกปล่อยแล้วนะคะประวัตินั้นก็ยังไม่ได้ถูกลบไปนะคะไม่ถูกเอาออกไปเหตุที่ไม่ถูกเอาออกเนี่ยนะคะมันก็มีอุปสรรคราชการเช่นผู้ที่เป็นเจ้าของประวัติเนี่ยนะคะอาจจะไม่ทราบกลไกว่าเมื่อศาลปล่อยแล้วศาลพิพากษาปล่อยแล้วหรืออัยการสั่งไม่ฟ้องแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมีหน้าที่ไปแจ้งนะคะกับตำรวจนะคะในท้องที่ที่คุณถูกจับนะคะว่าบัดนี้เนี่ยคุณเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วแต่ขณะคุณไปแจ้งเนี่ยนะคุณต้องไปเองนะคะแจ้งแล้วคุณก็ต้องมีหลักฐานนะคะตำรวจเขาก็จะเชื่อคุณไม่ได้เขาก็ต้องเช็คไปยังหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะในชั้นอัยการหรือศาลว่าปล่อยคุณจริงหรือเปล่าไม่ฟ้องคุณจริงหรือเปล่าขั้นตอนเหล่านี้มันใช้เวลานะคะมันใช้เวลาแล้วก็ขณะที่ใช้เวลานี้เองนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของประวัติเนี่ยก็จะไปสมัครงานไปทำงานที่ไหนนะคะก็จะมีประวัติติดตัวไปกรรมการสิทธิ์ก็มองว่าถ้าปัญหาอย่างนี้เนี่ยนะคะสองประเด็นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เรามองว่าอันนี้เนี่ยมันก็เป็นละเมิดแน่นอนนะคะไปกระทบกับสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวสิทธิในข้อมูลของเขาที่สำคัญคือสิทธิที่เขาจะมีชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมกลับคืนมาอยู่ในสังคมเพราะว่าเขาไม่ได้ทำผิดนะคะแต่ขั้นตอนอันนี้มันทำให้เกิดการเหมือนกับว่าไปละเมิดสิทธิเขานะคะนี่พอกรรมการสิทธิเห็นตรงนี้เนี่ยนะคะประกอบกับเราเนี่ย
ที่รับคำร้องมาตั้งแต่ปี2558แล้วค่ะว่าก็มีผู้ร้องมาตลอดนะคะว่าบัดนี้เนี่ยเขาเข้มข้นความผิดนะคะที่เขาถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญานะคะโทษนะคะมีโทษเท่านั้นเท่านี้แล้วเขาก็สู้คดีไปจนถึงขั้นศาลยกฟ้องแต่ประวัติที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ถูกคัดออกไปนะคะไม่ถูกแยกเพราะเขาไม่ได้ถูกแยกเพราะไปสมัครงานเนี่ยเขาก็ต้องถูกต้องใช้คำว่าไม่บังคับก็เหมือนบังคับแล้วค่ะคือต้องยินยอมให้กับหน่วยงานไม่ว่าจะภาครัฐภาคเอกชนก็ต้องขอตรวจประวัติใช่ไหมคะก็ต้องยินยอมให้เปิดเผยประวัติเขายินยอมพอเช็คไปที่ทะเบียนนะคะประวัติอาชญากรรมก็เจอเลยค่ะว่าอ้าวนี่เคยทำผิดอันนี้มาก่อนทั้งที่สุดท้ายแล้วไม่ผิดนะคะเขาก็ถูกละเมิดก็คือไม่สามารถที่จะเข้าไปทำงานได้นะคะทางหน่วยงานต่างๆก็ไม่รับเขานะแล้วคุณสมบัติของการที่เป็นผู้ต้องโทษมาก่อนเนี่ยเราได้ศึกษาแล้วกฎหมายเป็นร้อยๆฉบับนะคะที่ไม่ให้เขาเนี่ยเข้าสู่นะคะเข้าสู่การทำงานนะคะอันนี้ก็เลยกรรมการสิทธิ์ก็มาประมวลจากรายงานที่เราออกไปเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยจะเป็นถ้าเข้าใจนะคะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าประวัติที่ศาลเคยพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าเขาไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหานะคะรวมทั้งเรื่องในคดียาเสพติดอย่างเนี้ยแต่เขากลับมีประวัติอยู่นะคะและพอมีประวัติเนี่ยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานได้ก็ต้องไปขอคัดแยกที่เรียนได้เล่าให้ฟังค่ะดังนั้นเมื่อกรรมการติดออกข้อเสนอแนะไปก็ปัญหาก็ยังไม่หมดเพราะคำร้องก็ยังมาเรื่อยกรรมการติดในชุดนี้ค่ะ ค่ะเราก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วเพราะเราดูแล้วว่ามันมีผลกระทบกับสิทธิ์มากมายนะคะก็เลยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาทำเป็นข้อเสนอแนะนะคะเพื่อจะทำข้อเสนอแนะนะคะตามหน้าที่และอำนาจของกรรมการติดในมาตรา247 23ที่คือให้กรรมการติดเนี่ยสามารถที่จะทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชนตลอดจนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบคำสั่งใดๆเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิชนนะคะกรรมการสิทธิ์ก็เลยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาและเมื่อวันที่วันอังคารที่15ธันวาคมนี้เองเราก็ได้เชิญหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนะคะรวมทั้งท่านอาจารย์นะคะอาจารย์รองอธิการบดีฝ่ายความมั่นคงและยังฝ่ายความยั่งยืนและบริหารของศูนย์รังสิตกรมไทยธรรมศาสตร์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ด้วยปริญญาเทวันเป็นคุณเข้ามาพูดคุยผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรมผู้แทนอัยการสูงสุดผู้แทนกระทรวงยุติธรรมนะคะว่าเรื่องทะเบียนประวัติอาชญากรในประเทศไทยเนี่ยกรรมการสิทธิ์มองว่ามันมีผลกระทบนะคะสิทธิแต่ความเป็นส่วนตัวสิทธิข้อมูลเสร็จแล้วมันจะกระทบเสรีภาพในการประกอบอาชีพในการเลือกปฏิบัติด้วยนะคะทุกคนก็เห็นด้วยนะคะแล้วก็มีข้อเสนอค่ะอาจจะเป็นข่าวดีนะคะกับท่านที่อาจจะได้มีประวัติเคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ว่าจะเป็นคดีประมาทหรือคดีถูกกล่าวหาใดๆนะคะว่าต่อไปเนี่ยถ้าข้อเสนอของกรรมการติดออกไปยังหน่วยงานนะคะซึ่งตอนนี้เรามองเร็วๆก็คือหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าถ้าข้อเสนอก็คือขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยค่ะทำบัตรทะเบียนประวัติเป็น2ชุดชุดแรกเนี่ยก็เป็นทะเบียนประวัตินะคะผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดนะคะเพิ่มขึ้นมาเป็นประวัติผู้ถูกกล่าวหาโทษจากผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญานะคะคือใครที่ไปพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยก็เข้าไปอยู่ประวัติก็จะไปอยู่ในกล่องนี้แล้วกันนะคะส่วนเมื่อดำเนินคดีไปแล้วถึงที่สุดศาลพิพากษาลงโทษแล้วเนี่ยนะคะก็ไปอยู่ในประวัติอาชญากรอีกระเบียบหนึ่งนะคะออกเป็น2ระเบียบนะก็จะทำให้อย่างน้อยเนี่ยนะคะในระยะสั้นเนี่ยเพราะเราระดมความคิดแล้วเนี่ยเรามองว่าในระยะสั้นเนี่ยถ้าทำอย่างนี้เนี่ยนะคะนักหนึ่งใหม่ทันทีที่ระเบียบออกมาที่ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยออกได้โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่น่าจะท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกได้แต่ถ้าถึงขั้นแก้ไขให้สมบูรณ์เนี่ยมันต้องไปแก้ที่มีพระราชบัญญัติเฉพาะนะคะในเรื่องนี้ออกมาซึ่งเดี๋ยวกรรมการสิทธิ์เองเราก็จะผลักดันพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งนะคะที่จะดูแลเรื่องทะเบียนประวัติอาชญากรเนี่ยนะคะทั้งเรียกว่าเฉพาะเลยเพราะมันไม่ใช่แค่ตอนนี้ที่เราเสนอระยะสั้นเนี่ยก็คือใครจะทำความผิดหลังจากกฎเหล็กนี้ใช้แล้วเนี่ยนะคะพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยชื่อของท่านจะไปอยู่ในประวัติผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญา
นะคะเพราะนั้นถ้าใครเช็คประวัติอาชญากรก็ไม่เจอท่านแต่ถ้าท่านถูกศาลพิพากษาแล้วเนี่ยคดีสิ้นสุดท่านก็จะไปอยู่ในประวัติอาชญากร อันนี้คือเราเริ่มหนึ่งนะคะเริ่มหนึ่งสำหรับคุ้มครองสิทธิ์นะคะในเริ่มต้นแต่สิทธิ์ที่อยู่เดิมที่ถูกไปเหมารวมกันอยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากรปัจจุบันเนี่ยค่ะเราก็ได้พูดคุยกันว่าเอาแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยที่ถูกละเมิดสิทธิ์เนี่ยจะทำยังไงดีนะคะจะทำอย่างไรก็ได้คุยกับทางตำรวจนะคะต้องเรียกว่าเป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็มาให้ข้อมูลแล้วท่านก็บอกว่ามันก็มีทางครับแต่ก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะคะแต่หลายท่านก็ยังบอกเองว่าเอ๊ะแล้วประวัติอาชญากรเนี่ยเราจะเก็บเขาชั่วชีวิตเลยเหรอไม่มีโอกาสได้ยังไงที่จะลบเลือนเขาไปบ้างหรือสิทธิ์ที่เรียกว่าให้ to be forgotten สิทธิ์ที่ถูกลืมไปบ้างให้โอกาสเขาได้กลับมาเป็นคนดีในสังคมได้ทำมาหากินนะคะอย่างสุจริตเมื่อเขากลับตัวแล้วเพราะนี่ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่กรรมการสิทธิ์มองว่ามันก็จะต้องมีพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรมขึ้นมาฉบับหนึ่งซึ่งก็เป็นสอดรับกับที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะโดยคณะกรรมการพัฒนาบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเนี่ยท่านกำลังดำเนินการยกร่างอยู่กรรมการสิทธิ์ก็ค่ะกรรมการสิทธิ์ก็จะขอเข้าไปร่วมดูนะคะว่าในพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมันจะมีมิติไหนไหมที่มันยังไปละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนของประชาชนนะคะชาวไทยหรือประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหลายเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากเล่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะกับท่านผู้ดำเนินรายการได้ทราบว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วกรรมการสิทธิ์ก็มองมานานแล้วค่ะนะคะทั้งรับคำร้องทั้งศึกษาดูว่าการเก็บทะเบียนประวัติอาชญากรรมโดยเหมารวมเนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่พิมพ์ลายนิ้วมือเข้าไปเนี่ยมันน่าจะไม่เป็นธรรมนะคะเพราะสุดท้ายเนี่ยปรากฏคนที่ถูกกล่าวหาว่าก็เรียกว่าถูกหาว่าอยู่เป็นอาชญากรเนี่ยสุดท้ายศาลปล่อยนะคะศาลปล่อยแต่ว่าประวัติมันยังอยู่นะคะค่ะก็นะคะอันนี้ก็เป็นผลพวงที่เราได้ทำการประชุมนะคะจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งผ่านไปเมื่อวันอังคารนี้เองก็จะทำข้อเสนอแนะมาตรการแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมทั้งในการที่เราจะแก้ไขปรับปรุงและเสนอกฎหมายใหม่นะคะไปยังรัฐบาลนะคะไปยังครม.ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเร็วๆนี้นะคะเราก็เสนอแน่นอนเสนอไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งท่านก็เห็นด้วยว่าหน้าที่จะใช้สามารถที่จะออกระเบียบได้เลยว่าเป็นระเบียบประวัติของผู้ต้องหานะคะว่ากระทำผิดกับประวัติของอาชญากรขั้นตอนกระบวนการก่อนที่จะมาถึงมาเป็นข้อเสนอแนะที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะเราพูดคุยกันเฉพาะกรรมการสิทธิ์คณะกรรมการสิทธิ์หรือว่ามีฝ่ายอื่นหน่วยงานอื่นภาคส่วนอื่นที่เข้ามาร่วมหารือพูดคุยกันในประเด็นนี้ด้วยคะโอ้ค่ะเราคุยกันนะคะที่เมื่อวานที่จัดเมื่อวันอังคารเนี่ยนะคะเราได้เชิญนะคะเชิญผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเชิญผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรมท่านประสงค์ท่านผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรมมานะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ส่งรองผู้บังคับการกองทะเบียนอาชญากรมานะคะแล้วก็เชิญผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะท่านก็ส่งท่านอัยการจังหวัดนะคะประจำสำนักงานอัยการสูงสุดมาเชิญผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมนะคะซึ่งกำลังยกร่างเรื่องพรบทะเบียนประวัติเนี่ยค่ะท่านก็ส่งผู้อัยการกองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรมนะคะสำนักอัยการยุติธรรมมาจะมีพูดคุยกันใน5ท่านที่สำคัญอีกท่านหนึ่งนะคะเราเป็นคนหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะคะรองอธิการบดีค่ะฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะและท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของด้านกฎหมายมหาชนกรรมการศึกด้วยก็ได้พูดคุยกันจนตกผลึกแล้วเราก็เห็นพ้องต้องกันก็เราควรจะต้องเสนอในระยะสั้นนะคะเพื่อจะแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งอาจจะต้องนับหนึ่งในทันทีที่ระเบียบออกและการออกระเบียบโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะในแง่แต่ของท่านนายกมนตรีก็ออกได้นะคะซึ่งจะออกระเบียบได้รวดเร็วนะครับก็จะทำให้แก้ปัญหาได้เลยส่วนในระยะยาวในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้บังเอิญดิฉันได้รับเชิญนะคะไปประชุมนะคะกับกรรมาธิการ
ในด้านกระบวนการยุติธรรมกฎหมายและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ได้พูดคุยกันในเรื่องทะเบียนประวัติอาชญากรนะคะซึ่งทางกรรมธิการชุดนี้ท่านก็สนใจท่านก็ตั้งคณะอนุของท่านศึกษาอยู่ซึ่งพอท่านทราบว่าทางกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะท่านก็ยินดีแล้วก็เชิญเรานะคะบอกเข้าไปร่วมกันไหมที่จะผลักดันร่างพระราชบัญญัติทะเบียนประวัติอาชญากรนี้นะคะให้ต้องเรียกว่าให้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิของคนที่จะทำความผิดนะคะแล้วสิทธิของสังคมนะคะเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าเรามองมิติเรื่องผู้กระทำความผิดเราก็ต้องมองมิติของผู้เสียหายควบคู่ไปด้วยสิทธิของผู้เสียหายก็ต้องได้รับการรับรองแล้วก็ต้องได้รับการคุ้มครองควบคู่กับสิทธิของจำเลยหรือผู้ต้องกักขังต้องเรียกว่าผู้ต้องหาที่กระทำความผิดทางอาญาคือเราต้องคุ้มครองให้เสมอกันนะคะให้เท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยถ้าจะมาลบประวัติเพื่อจะให้โอกาสกับนักโทษที่พ้นคดีแล้วกับตนเป็นคนดีแล้วหรือจะให้เปิดเผยประวัติได้แค่ไหนอย่างไรหรือจะให้แยกประวัติหรือจะเก็บอย่างไรกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันต้องอยู่ในกฎหมายแล้วก็ต้องศึกษาพอสมควรเพื่อที่จะไม่ให้ปล่อยต้องเรียกว่าปล่อยคนที่ยังกระทำความผิดเข้าไปทำร้ายสังคมนะคะก็เป็นระยะยาวค่ะที่เราจะผลักดันนะคะพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาแล้วก็คาดว่าถ้ามีการศึกษากันนะคะระหว่างกรรมการสิทธิสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่ต้องบัญญัติกฎหมายก็ต้องผ่านท่านนะคะแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดที่ท่านได้นำเรียนไปต้นเนี่ยนะก็น่าจะทำให้พระราชบัญญัติที่จะออกมาเนี่ยแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยสังคมไทยนะคะได้คืนคนดีสู่สังคมไทยได้ในระดับหนึ่งให้โอกาสแต่ในระดับเดียวกันก็ต้องคุ้มครองสังคมด้วยนะคะจะมีหลายคนถามนะคะว่าที่มุ่งร้ายสิทธิมนุษยชนกับครามนะคะกับการต้องเรียกว่าการลงโทษทางอาญานะคะผู้กระทำความผิดทางอาญาเนี่ยมันจะบาลานซ์กันได้อย่างไรกับสิทธิของผู้เสียหายอะไรนี้ก็ต้องเรียนว่าเรื่องกรรมการจะต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งแน่นะคะคงไม่เร็วไปที่จะตอบได้ว่าเราจะทำในมิติไหนหรือว่าแบบไหนนะคะก็เห็นทางกระทรวงยุติธรรมมาเล่าว่าก็ได้ศึกษาดูจากประเทศต่างๆทั้งในยุโรปในเอเชียนะคะเรื่องกระบวนการดูแลประวัติอาชญากรรมเนี่ยค่ะก็นำเรียนนะคะแต่การที่เราเสนอระยะสั้นเนี่ยเรามองว่าคนหนึ่งที่เราควรห่วงแล้วก็จะไม่กระทบกับสังคมเลยก็คือคนที่ไม่ได้ถูกศาลตัดสินว่าเป็นอาชญากรเนี่ยไม่ได้ถูกลงโทษแล้วก็อัยการไม่ฟ้องคือเขามีโอกาสพิสูจน์แล้วเขาไม่ได้เป็นคนทำผิดแล้วเขาคนเหล่านี้นะคะที่เขาถูกพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วเขาไปมีชื่ออยู่ในประวัติอาชญากรนะคะหรือเรียกว่าประวัติอาชญากรรมกันนี่แหละค่ะคนเหล่านี้นะคะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องเห็นใจเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเหมือนจะเขาถูกละเมิดสิทธิ์แล้วเหมือนถูกผลิตซ้ำไปอีกนะคะเขาก็มาร้องขอซึ่งกรรมการสิทธิ์เราเคยทำผลงานเรื่องการไม่เปิดเผยประวัติเยาวชนที่กระทำความผิดนะคะที่อายุไม่ถึง18ปีค่ะนั้นเนี่ยมีพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวปี2553เนี่ยเขียนได้ชัดนะคะว่าเปิดเผยไม่ได้แต่ขณะนั้นนะระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะที่ไม่เกี่ยวกับคดีก็ยังเปิดอยู่เราก็เลยทำข้อเสนอแนะไปทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็เห็นแล้วท่านก็เข้าใจท่านก็รีบแก้ระเบียบนะคะขณะนี้ก็ใครจะมาขอประวัติเด็กเนี่ยคงไม่ได้แต่คนที่ขอได้และเปิดได้คือศาลยุติธรรมเพราะอย่างไรก็ตามการกระทำผิดซ้ำการที่จะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่แก้ฐานเด็กที่ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือเด็กที่อาจจะเป็นภัยต่อสังคมเนี่ยก็คงจะทำให้ประวัติสูญหายไปตลอดไม่ได้เช่นเดียวกับที่เรากำลังมองประวัติผู้ใหญ่เนี่ยค่ะว่าถ้าเราไม่เปิดเผยเนี่ยแล้วประวัติเนี่ยจะลบไปเลยได้ไหมมันก็คงจะต้องตอบสังคมได้ว่าแล้วถ้าเขาไปทำผิดซ้ำอีกล่ะ